ชิญครับเก้าอี้มาใหม่ครับจริงๆครับอากาศโอเคตัวงับอากาศมันไม่ได้แค่เรื่องสุขภาพโอเคนะมันจะพาไปเจอดินแดนมหัศจรรย์พี่จะเรียกอย่างไรมันมีอยู่3เส้นทางเส้นทางแรกคือเส้นทางที่ไปค้นพบได้ที่อุบลราชธานีกับบุคคลที่เขาไม่สามารถงับทางจมูกกับทางปากได้เดิมงับอากาศงับทางปากคำว่างับมันเป็นภาษา5 4 3 2งับทางจมูกทางปากครับสูดเอาลงท้องครับไม่ใช่เข้าปากเลื่อนลงไปเนี่ยมันจะยากตรงเนี้ย5 4 3 2งับครับตัวเล็กดูพี่ไม่ใช่แล้วดูพี่ก่อนที่พี่ทำที่หนูทำไม่ใช่แล้วดูพี่นะเดิมมันจะอยู่ในท้องมันไม่ได้อยู่ตรงนี้มันไม่ได้อยู่ตรงนี้โอเคโอเคนะ2งับทางจมูกเข้าทางจมูกอยู่ในท้องโอเคนะนี่คือทางจมูกแต่ทางจมูกและทางปากไปเจอทางหยุดหายใจดื้อก็คือดำบกที่ว่านั้นโอเคนะเราจะมาเล่นตัวอากาศทางปากเราจะดูซิว่าหนูจะได้อะไร5 4 3 2 1,001, 1,002, 1,003, 1,004, 1,005, 1,006, 1,007, 1,008, 1,009, 10, 11หลับตาไหมน้องยังหลับตา12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28ทำยังไงก็ได้ให้อยู่ในน้ำนานที่สุดอย่าขึ้นจากน้ำ22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39การนับไม่ใช่การสะกดจิตเพราะการสะกดจิตคือทำให้ไม่รู้สึกตัวแต่การนับคือการให้จังหวะถามว่าเมื่อให้จังหวะมันจะไปใช้ตอนไหนลองงับทางปากครั้งที่2ผมมั่นใจว่ามันจะยาวขึ้นมันจะนานขึ้น5 4 3 2ตัวเล็กมันต้องวุบไว้เฮ้ยฮะเร็วๆเออวุบไปเลย1 2 3ไปเยี่ยม5 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 9 10 11 12 3 5 6 7 8 9 20 21 22 23 24 25 26 27 28ห้ามเกรงนะครับต่อยตัวตามสบาย29 30 31หน้าที่อย่างเดียวห้ามขึ้นจากน้ำครับ31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60หนึ่งนาทีแล้วหนูได้กี่เท่าไหร่เลยจากจุดเดิมครั้งแรกเท่าไหร่ประมาณ30ค่ะตัวเลขที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยหนูอธิบายได้ไหมตามความรู้สึกไม่มีถูกผิดหนูคิดว่าทำไมมันเพิ่มก็เพราะว่าเรานิ่งขึ้นแล้วเราก็รู้แบบรู้ว่าเราจะทำยังไงให้มันได้นานโดยการเรียนรู้จากร่างกายเหมือนร่างกายมันก็ตอบสนองให้ชินไปเองแสดงว่าฟังให้ดีนะภาษานี้เป็นภาษาที่ธรรมชาติมากนะที่พูดมาเนี่ยถ้าเป็นภาษาที่ไม่รู้จักกระบวนการทางธรรมชาติเลยจะบอกว่าครั้งแรกๆมันทรมานมากครั้งต่อไปอ่ะมันไม่ทรมานเท่าครั้งแรกชัดเจนนะชัดเจนนะผมขออนุญาตตอบอย่างนี้ครับในร่างกายของเรายังมีพื้นที่ที่อากาศยังไปไม่ถึงครับ
เคนะแสดงว่าปกติหายใจของเราครับว่าหายใจปกติของเราอ่ะไม่สามารถไปถึงหรือไปใช้ energy ได้มากพอเท่ากับที่ร่างกายต้องการชัดเจนเนาะอันนี้น้องเดินต้องสวนกลับด้วยนะเพราะว่าเนี่ยเป็นธรรมชาติไม่รู้หรอกว่าข้างในคืออะไรแต่อนุมานหรือใช้ภาษาตามความรู้สึกโอเคครั้งที่3ผมจะบอกได้นานกว่านี้ทีนี้เดือน point of view มันอยู่ตรงนี้เดิมทำอ่ะมันจะได้โล่งกับแน่นแต่หนูอ่ะมีโล่งมั้ยมีแน่นไหมพอปล่อยแล้วมันแน่นไหมไม่มีแน่นเลยคุณแม่ไม่แน่นเลยบางคนเขาจะแน่นนั่นหมายความผมจะตอบทันทีเลยว่านั่นแหละคืออนาคตของสุขภาพคุณมันโล่งซะแล้วมันแน่นซะแล้วพรุ่งนี้คุณโล่งแล้วพรุ่งนี้คุณแน่นซะแล้วเห็นไหมครับมันไม่จำเป็นที่จะต้องไปให้ใครมาวัดเราว่าเราอ่ะสุขภาพเป็นเช่นไรเราสามารถเช็คตัวได้เองได้เองโอเคนะครับเมื่อเราเช็คตัวเองได้เองเราก็จะรู้เองว่าแล้วทำอย่างไรจะให้มันไม่แน่นก็คือให้มันโล่งก็คืองับอากาศดีๆนี่เองโอเคนะฟังให้ดีเมื่อทำจนได้โล่งเป็นปกติแล้วมันไม่ทรมานแล้วมันจะได้นานขึ้นเช่น 3-4 นาทีเลิกโฟกัสครับไปขั้นถัดไปเลยขั้นถัดไปของมันก็คือฟังให้ดีขั้นถัดไปของมันคือทำตอนรู้สึกตัวตอนเช้ารู้สึกตัวอย่าเพิ่งลืมตาอย่าเพิ่งขยับตัวมากกินไป3เม็ดเลยครับแต่เวลากินคราวนี้ให้กินเป็นดำบกถ้ากินทางจมูกก็กินทางปากพี่ดูแล้วหนูไม่เก่งเลยไม่คล่องทางปากเลยเห็นไหมหนูไปกินทางหยุดเอาดื้อเลยครับอยู่ๆไม่ต้องเอาลมเข้าไม่ต้องเอาลมออกกินไป3เม็ดทำตอนเช้ากินไปคือดูดสูดหายใจเข้าไป3เฮือกไม่ต้องสูดถ้าสูดแสดงว่าหนูตื่นตัวแล้วนะไม่ให้หายใจเข้าอยู่ๆหยุดมันเฉยๆอ่ะชัดเจนนะก็อยู่ๆหยุดเอามืออยู่ๆก็เอามือปิดจมูกเฉยๆทั้งนั้นน่ะไม่ให้ลมมันเข้าไม่ให้ลมมันออกนี่คือหยุดเฉยๆก็คือถึงเรียกว่าดำบกไงดำน้ำไงโอเคป่ะแต่ดำน้ำอ่ะก่อนมันจะลงน้ำมันจะสูดเข้าทางจมูกก่อนใช่ไหมล่ะใช่นะเวลาลงน้ำอ่ะหนูเคยดำน้ำป่ะล่ะก็ใช่ไหมเดือนเคยดำน้ำป่ะเนี่ยเคยแต่ถ้าไปสูดเต็มกลืนขนาดนั้นตอนเช้ามันจะตื่นตัวทำดูแล้วหนูจะรู้พี่เวลาอ่านหนูอ่ะพี่มองว่าหนูอ่ะมีกระบวนการการคิดอยู่หนูไม่ได้คิดแบบมันเป็นไปไม่ได้คือหนูไม่ได้คิดหักล้างเลยแต่ความคิดของหนูเนี่ยมันเป็นความคิดที่กำลังทำความเข้าใจแบบขั้นเบื้องลึกมากอ่ะเพราะฉะนั้นหนูแค่ขาดตัวกระทำแล้วไปทำต่อเสร็จปุ๊บก็จะมาปลดล็อกความเข้าใจหรือความนึกคิดเมื่อกี้นี้กลายเป็นความรู้ทันทีเลยเป็นตัวรู้มันเลยความเข้าใจนะหนูมันรู้เลยพอมันรู้เลยคืออะไรคือที่หนูอธิบายมาเป็นความรู้สึกเมื่อกี้แหละพอเข้าไปสู่ภายในแล้วหนูทำตอนเช้าพี่จะยังไม่เฉลยว่าเจออะไรหนูค่อยไปเปิดคลิปดูคลิปที่2เรียกว่าอากาศเป็นยาม้วน2แล้วหนูจะเจอคำตอบแต่หนูต้องไปทำก่อนคำตอบที่ว่านั้นหนูจะเจอก่อนแล้วพอฟังคลิปหรือฟังก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวหนูจะเจอเองนี่ครับจบแล้วครับไม่ได้ยากเลยมีอะไรคำถามใช่ไหมเนี่ยครับคือรับประกาศไม่ขอรออีกทีหนึ่งโอเคแล้วเล็กหนูทำไมหนูไม่หนูติดตรงไหนที่งับหนูงับทางปากไม่ได้หรืองับได้น้อยหรือยังไงหรือหนูไม่เข้าใจเอาดูพี่ดูพี่ไม่ดูอย่าเพิ่งทำดูพี่นะเวลาพี่ทำเพื่อให้มันเร็วๆแรงๆแบบเพื่อยังไงก็ได้ให้มันยุงไปก้อนใหญ่ๆไม่เอาแบบค่อยๆสูดไม่เอาต้องเอาแบบเพื่อเร็วชุบทำไมถึงไม่ค่อยหายใจเข้าแล้วลากยาวๆแบบค่อยๆอัดเข้าไปทีละหมายถึงว่าเราไม่ค่อยเติมลมจากอาหารแบบตอนนี้อยู่ตรงนี้แล้วค่อยๆเติมตึ๊ก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 แบบว่าเครื่องยาวๆโอเคแล้วแต่เธอถามแล้วพี่ไปเติมตอนไหนพี่เติมตอนอัดดูนี่ดูพี่นะพี่อัดไปแล้วนะเสร็จปุ๊บพี่นับไปอีกประมาณ40พี่ไปใส่เพิ่มอีกเป็นหัวเชื้อพี่อัดมันเข้าไปอีกตัวเล็กเดี๋ยวมันพังลูกอีกตัวเลยพี่ไปเพิ่มมันเอาไอ้ตอนที่เพราะอะไรเ
พราะว่าจุดที่เราจะโฟกัสเราไม่ได้ตอนนี้อย่าลืมนะว่าพื้นฐานเราแน่นมากเราได้โล่งกับแน่นไปแล้วเราได้ไปแล้วหนูดูลุงข้างนอกเด็กเขายังไม่ได้เลยเขายังไม่รู้เลยว่ามันเป็นทำยังไงแล้วมันได้อะไรแต่พอเราได้แล้วมันได้โล่งกับแน่นนั่นแหละคือถือว่าเป็นทุนแล้วได้แล้วเชิญจะถามอะไรอย่างโอเคแต่ที่จะให้โฟกัสแล้วดูดปูดไปเลยก็คือต้องการเอาไปเข้าก้อนใหญ่ๆเสร็จปุ๊บแล้วไปคำนึงหรือไปโฟกัสที่อัดกับระเบิดไม่ใช่ดูดกับคายก็ในเมื่อหนูดูดได้แล้วหนูคายได้แล้วหนูคายคืออะไรคายออกมาแล้วมันโล่งแล้วไงฮะหนูได้แล้วพอหนูได้แล้วก็ไม่ต้องไปพิจารณาหรือไม่ต้องไปสนใจมันแล้วถือว่าเป็นปกติคำว่าได้แล้วคืออะไรในระหว่างที่กำลังอัดไปเนี่ยครับคนที่เขาสุขภาพแน่นจะใช้คำว่าไม่ดีอ่ะสุขภาพแน่นเนี่ยมันแน่นซะแล้วพอมันแน่นเมื่อกี้ตัวเลขบอกว่าพอหนู1 2 3 2 3หนูแบบไม่ทรมานแล้วนั่นแหละคือได้แล้วพอได้แล้วก็คือจบแล้วครับขั้นตอนที่1หายไปเลยทันทีขั้นตอนที่2มันจะมาเป็นขั้นตอนที่1แทนคือได้แล้วได้เลยไม่มีตกไม่มีหล่นไปต่ออย่างเดียวเมื่อได้แล้วได้เลยจึงจำเป็นจะต้องมาโฟกัสตอนอัดกับตอนระเบิดก็บอกแล้วว่าดูดกับคายมันภายนอกอัดกับระเบิดมันภายในหนูจะได้ไปโฟกัสมันตั้งแต่วินาทีแรกของตอนอัดว่าหนูรู้สึกอย่างไรแล้วหลับตามันจะทำให้เมื่อหนูมีความเข้มข้นสูงอะถึงขนาดที่ว่าหนูเห็นไฟฟ้าเลยนะครับตอนอัดก็ถึงไม่เฉลยไงนี่เฉลยแล้วด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นหนูต้องไปไต่ระดับต่อไปเรื่อยๆโอเคนะชัดเจนเนาะพอหนูไต่ระดับต่อไปเรื่อยจนหนูไปเจอภายในหนูทั้งหมดตอนมีสติหนูจะเห็นทั้งหมดตอนหนูมีสติก็คือมีความรู้สึกก็คือตอนตื่นอยู่พี่ให้หนูไปทำตอนที่หนูหลับอยู่ครับแล้วหนูจะไปเจอภายในตัวเองในขณะที่หนูไร้สติหรือขาดความรู้สึกทำตอนหลับแล้วหลับนะคะตอนที่รู้สึกตื่นนั่นไงพอหนูรู้สึกตื่นหนูกินไป3เม็ดพอหนูกินไป3เม็ดคือรู้สึกตื่นแต่ว่ายังไม่ลืมตายังไม่ลืมตาก็ให้กั้นหายใจเลยทันทีไม่ใช้คำว่ากั้นหยุดมันเฉยแต่ถ้าหนูถนัดทางเอาเข้าจมูกที่หนูบอกว่าก็ได้หนูบอกว่าพี่ไม่เป็นไรหนูขอทางจมูกแล้วกันคือหนูจะซึมลึกค่อยๆดื่มโดสไปเรื่อยๆดื่มไปเรื่อยๆจนมันเต็มท้องได้ไม่มีปัญหาของพี่มันบ้าฮาร์ดคอร์พี่มันพวกล็อกเกอร์พี่ก็ซัดมันอย่างนี้แต่ตอนรู้สึกตัวมันใช้ปากไม่ได้เพราะถ้าเกิดใช้ปากมันจะตื่นเห็นนะผมก็ดึงเข้าไปดึงเสร็จปุ๊บหนูกินไป3เม็ดเมื่อหนูกินไป3เม็ดเมื่อใดก็ตามที่มันรู้สึกโหยนอนหนูนอนเลยครับตอนนั้นเลยนะถ้ามันอยากจะง่วงต่อหนูหลับเลยแล้วหนูค่อยไปเจอเฉลยเองพี่จะไม่เฉลยโอเคไหมตัวทำเฉลยมันอยู่ขั้นตอนที่1-7หมดแล้ว สุดท้ายมันจะเป็นความรู้สึกอยู่ในที่เดียวกันกับสตาร์ทอินฟินิตี้มันจะอยู่ที่เดียวกันไอ้ที่เราไม่สบายตัวก็คือเราอะดีเลย์แค่นั้นเองเราไม่รู้ว่าพลังงานไม่บริสุทธิ์มันอะไม่บริสุทธิ์มันสะสมที่เท่าไหร่เราถึงไม่รู้พอเราไม่รู้ว่ามันสะสมมามันกลายเป็นเจ็บกับปวดซะแล้วถึงว่าไมเกรนเนี่ยปวดหัวปวดนั่นแหละฟังให้ดีนะพอหนูฟังเรื่องสามแรงพี่เชื่อว่าหนูอ่ะจะเข้าใจเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยกันมันจะไปปลดล็อกว่าทำไมมนุษย์เราถึงป่วยเรื่องสามแรงนั่นแหละไปฟังซะพอฟังสามแรงแล้วงับอากาศทีนี้เวลาทำให้เทมทำทิ้งทำขว้างไม่ต้องไปโฟกัสมันนึกขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ก็ทำสองทำเท่าที่รู้สึกสบายโอเคนะสามเมื่อถึงเวลา2 ทุ่มขอให้ไปเจอกันที่เวลานั้นมาซึมซับเอาตัวไร้แรงไปคือยังไงคะ2 ทุ่มเฟซไลท์ลุงหมอกจะเฟซไลท์ตลอดทั้ง YouTube แล้วก็เฟซไลท์ Facebook ลุงหมอกคือไร้แรงพี่ตอบหนูเลยคนอื่นพี่ไม่ได้ใช้ภาษานี้ได้ค่ะตัวไร้แรงคือพลังงานสุดเดิมกินครับเดิมกินให้เต็มที่เอาให้เต็มที่แล้วมาประกาศแล้วคำตอบจะเกิดขึ้นกับตัวยูเองพื้นฐานยูมันแน่นมากแล้วฉะนั้นพอพื้นฐานแน่นทุกสิ่งทุกอย่างทิ้งพื้นฐานครับมันจะหายวับไปเลยที่เรียนมาทั้งหมดที่รู้มาทั้งหมดจะหายไปเลยครับจะลบโปรแกรมโลกหมดเลยครับพอมันลบโปรแกรมโลกมันก็เหลือโปรแกรมจิต
ต่ไม่ใช่จิตที่ NPL หรือว่าโปรแกรมนิ่งที่เขาทำกันนะไม่ใช่นะมันจะเป็นเรื่องของพลังงานล้วนๆครับจิตที่นี่เท่ากับความสว่างหนูเห็นความสว่างแล้วเนาะหนูต้องเคยเห็นแล้วนั่นแหละเรียกว่าจิตหนูแค่ทอนภาษาว่าเวลาหนูบอกว่าใช้ตัวคิดให้ใช้ตัวใจหนูจะไปใช้จิตจิตมันไม่มีสิทธิ์คิดมันเป็นพลังงานไปแล้วโอเคนะแต่ถ้าจะใช้มันด้วยใจเอาตัวใจน่ะมาคิดสมองไม่ได้มีหน้าที่คิดสมองมีแต่หน้าที่บันทึกไอ้ตัวก้อนสมองเนี่ยแหละที่หนูกำลังเข้าไปคือเข้าไปอยู่ในศูนย์กลางของสมองลูกหงอกเรียกว่าหลุมดำ เรากำลังเข้าไปล้างหลุมดำให้มันหายไปแล้วเหลือแต่ความว่างเปล่าพอเหลือความว่างเปล่าความสว่างก็จะเกิดจิตก็โผล่พลังงานก็เกิดสิ่งที่ซ่อนอยู่ในจิตนี่เฉลยมากชิบหายไปปวงแล้วนะก็คือธาตุรู้ตอนนั้นเองพอรู้เสร็จปุ๊บพี่บอกว่าที่หนูเรียนมาเป็นไม้กันหมาแต่ตัวภายในนั่นแหละเป็นตัวเดินเองอิสระไม่มีครูบาอาจารย์ไม่ต้องใช้ผ่านครูไม่ต้องเดินตำราไม่ต้องออกจากบ้านไม่ต้องลงทะเบียนเรียนไม่ต้องเสียตังค์สองทุ่มเจอกันจบมีคำถามไหมครับไม่มีเดี๋ยวลองไปทำดูก่อนน่าจะได้รู้อะไรใช่ครับจบเนาะไปดูเองด้วยสวัสดีครับ